ထိုင်းရောက်တရားမဝင်လောက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဥပဒေကြောင့်ဖန်ဆီးခံရမှာဆိုလို့နေရက်ကိုပြန်လာချတဲ့မြန်မာလောက်သားတွေဟာတောင်းရဲ့အတွင်းတပေါင်းနီးပါးရှိနေပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်လာတဲ့သူတွေအတွက်မျိုးရည်မျိုးဟာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပါဝင်စားသောက်တွေပေးဝေနေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်နေရက်ပြန်မှုအတွက်ကိုလည်းမျိုးလိုက်ပ
Labu, Labu, eh? Oh, อ่ะสั่นแล้วไม่ใช่อยู่บ่เปียสู้แล้วไอ้หลูด้วยเราเสียงก้าวไปเลยเปยย่าดีตาก็เปลี่ยนเนี่ยแหละเปยโอตั้วเนี่ยแหละโอเคยางกงตั้วเนี่ยแหละหอกแกยางกงตั้วเนี่ยแหละหอกพี่ยางกงตั้วยางกงก้านเนี่ยเราเทไปเลยแล้วทุกคนอ่ะเราอ่ะตะเกลุเราก้าไม่ใช่สู้เราก็มันลงก้าเลยอยู่ไอ้เราเรามาตาตาเนี่ยเปียดีก้านน่ะแล้วมาดิเว่ยไปแล้วเราอยากปูนายด้วยสีมาซ้อมให้ไปบ่าเลย เอริอุบลเดบอทลาบีเดนออกมาไทยลงเงินเชนุยนี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ใช่เชนุยที่นี่ละจ้าอย่างไรอะไรลูกจะขายบีเดก็เปลี่ยนไม่ลงตาตัวกับเปียวอะไรแล้วที่มาแล้วลาบีเอาไว้ทำไม่จ้าบ่าวแต่เดี๋ยวเราเปียวเราเปียไม่ใช่ปัสสาวะไม่ใช่เนื้อเลี้ยงไม่เอาบ่เนื้อเลี้ยงเนื้อใหญ่เลยตัวดาวมีอยู่เอลามิโอเนาะปัตมาเราเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นปัสสาวะเรื่องเล่าเลยเราบุรอปลายแผ่นตัวเลยปัสสาวะเบียร์ก็มีอยู่ตัวเลย เปลี่ยนเปลี่ยนมาเบลล์ถ้าจะน้อยจะน้อยเราลาวเลยไม่เอาบ่ถ้าจะน้อยจะน้อยเปลี่ยนละลาวเลย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 ล
ဒီနေ့ကတော့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 
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတာဝန်ရှိသူတွေသဘောတူညီမှုရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။